ค่ะผู้ชมคะเนื่องจากพื้นที่ของโครงการนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพาทัวร์ด้วยรถรางนะคะพร้อมกับคณะทัวร์ของเราที่หลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวเลยค่ะดร.สุรินทร์เหล่าพัฒนเกษมครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรครับค่ะและท่านสาวของดิฉันค่ะครับสวัสดีครับผมนายธีชาสัมปทานนายกเทศมนตรีตำบลบางยุทธครับค่ะก็เรียกว่าทั้งสองท่านนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่มาร่วมกันพัฒนานะคะแล้วก็ต่อยอดโครงการนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะนั่งรถรางนะเยี่ยมชมพื้นที่โครงการแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านดร.สุรินทร์ในฐานะที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเนี่ยได้พูดถึงการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่โครงการนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะครับผมก็ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็ภาคีเครือข่ายแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็จะเป็นบริษัททัวร์ซึ่งพวกเราก็จะได้ออกงานบ่อยครั้งที่เราไปออกงานไปที่ต่างจังหวัดเราก็ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเวลาเขาพานักท่องเที่ยวมาก็จะต้องที่นี่เป็นโปรแกรมหนึ่งในโปรแกรมที่ทุกทริปทัวร์จะต้องมีอยู่ในตรงนั้นนะครับก็มาเยอะมากนะครับก็มาครั้งแรกก็หลายบัตรอยู่มาครับก็ทราบว่าตรงนี้มีส่วนในการที่จะเป็นเวทีจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะเลยใช่ไหมครับที่ผ่านมาใช่ครับก็งานใหญ่ๆที่นี่งานกาชาดนะครับก็เป็นงานประจำปีแล้วก็มีงานบอลลูนไฟล้านดวงที่นี่ก็จะดังที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเช่นกันแล้วก็มีงานโคมไฟนานาชาติก็จะมีทุกสิ้นปีช่วงระหว่างปีใหม่เราจะมีเทศกาลโคมไฟนานาชาติแล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็จะมีสงกรานต์เฟสติวัลนะครับอันนี้เป็นงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะซึ่งนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากเลยนะแล้วงานต่อไปนะคะในอนาคตนะเรามีวางโครงการแผนงานเอาไว้อย่างไรบ้างคะก็โครงการก็เยอะมากครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการแคมปิ้งนะครับที่นี่ก็เดี๋ยวบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าเรานะเราจะไปดูที่แคมปิ้งด้วยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์มาเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเอารถมาจอดแล้วก็เปิดท้ายแคมปิ้งกันนะก็ถือว่าบรรยากาศนี้เหมาะมากแล้วก็สุดยอดมากครับเรียกว่าสถานที่นี่เรียกว่ามีครบเลยนะคะครับความอุดมสมบูรณ์นะของต้นไม้ต่างๆนะฮะแล้วก็แหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยครับซึ่งนะคะเดี๋ยวความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการไปถึงวันนี้อย่างไรครับผมตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ที่หลังจากแล้วก็หลังจากที่ของการแข่งขันจังหวัดชุมพรเข้ามารับดูแลพื้นที่เป็นอะไรอย่างไรครับก็ทำให้พื้นที่สะอาดสวยงามแล้วก็มีคณะเข้ามาเกือบทุกวันนะครับซึ่งในส่วนของเครือข่ายของการบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศก็เครือข่ายเทศบาลของกระทรวงเองนะครับก็ได้มีคณะเพื่อนๆมาศึกษาดูงานก็จะแนะนำให้มาที่นี่นะครับก็มาเยี่ยมชมโครงการทั้งพื้นที่นะครับก็ในส่วนของใครที่มาจากชุมพรแน่นอนต้องไม่พลาดนะที่จะมาดูโครงการนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่ภาคเอกชนร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดว่าจะต้องเป็นแลนด์มาร์คอันดับที่1ของชุมพรนะครับก็ทุกวันนี้ถ้าใครมาไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรก็คนร้อยละ90ทั่วประเทศจะต้องมาไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรก็จะต้องแวะที่หนองใหญ่เช่นกันนะครับก็เลยทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าที่โครงการพระราชดำริหนองใหญ่นะเป็นจำนวนมากนะครับถ้ามามากเรามีการตั้งเป้าไหมคะว่าเราจะต้องเพิ่มจำนวนนักเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ครับก็ภาคเอกชนก็ออกไปทำตลาดแล้วก็ออกไปเชิญชวนนะครับก็ด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้ภาคเอกชนก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันหมดแล้วโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างคนต่างมีช่องเป็นของตัวเองก็ทำการเชิญชวนกันก็เข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาดูงานที่นี่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นโดยเฉพาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านสมพรปัจฉิมเพชรแล้วก็ท่านทุ่มเทให้กับตรงนี้นะครับหลังจากที่ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านใช้เวลาทุ่มเทอยู่ที่โครงการศาลพระราชานะครับก็ทำให้แบบนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเพราะว่าเรามีภาพสวยๆงามๆออกไปสู่
พี่น้องประชาชนเขาเห็นกันทั่วประเทศนะตอนนี้นักท่องเที่ยวทยอยมาเยอะมากครับนี่เรากำลังข้ามสะพานแสนใหญ่ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นคลองสะพานตรงนี้ที่หนึ่งนี่คือคลองหลวงบางพนังกับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากคลองท่าแพที่จะเข้าเมืองชุมพรครับที่จะมาทางนี้คลองนี้จะเป็นไฮไลท์ของตำบลบางลึกเลยน้ำจะไม่ท่วมเนื่องจากมีคลองระบายลงสู่ทะเลใกล้ฝั่งที่จะไปทางสายเขาของท่าตะโกครับพูดถึงช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับทีนี้เป็นไงบ้างทีนี้ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบจากการท่วมนะครับเนื่องจากน้ำจะหลากน้ำจะมากกว่าช่วงปลายปีตอนเราก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับก็ให้ท่านได้เชิญชวนนะคะใครที่มาชุมพรเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านถ้าผ่านชุมพรคุณจะต้องแวะนะครับเพราะว่าที่นี่วันเดียวเที่ยวไม่จบนะครับเพราะว่าด้วยเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตั้งแต่ศาลพระราชาจนไปถึงสะพานไม้เขี้ยมความยาว300เมตรซึ่งเป็นสะพานที่หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นไม้เขี้ยมนะครับแล้วก็ไปถึงเกาะชมนกชมไม้ก็คุณเดินดูนกสารพัดนกชนิดเลยนะครับเยอะมากแล้วก็ไปถึงเกาะทางช้างหนองใหญ่ทางช้างนะครับตรงนั้นก็เป็นโครงการใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วแต่ก็สามารถเดินชมได้แล้วแล้วก็เดินมาสะพานชมกวางเราก็จะพบกับกวางพันลูซ่า100กว่าตัวนะครับซึ่งสามารถสัมผัสจับหัวให้อาหารได้ก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านมีส่วนร่วมเกิดรายได้ให้กับชาวบ้านเอากล้วยเอาแตงโมเอาสับปะรดเอาของเอาผักอะไรเงี้ยมาขายทำให้เกิดการมีรายได้กับชุมชนนะชุมชนก็แฮปปี้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะครับแล้วก็นะเขาต่อไปเห็นว่าถ้ามาเที่ยวแล้วนะยังไม่จุใจก็มานอนค้างคืนได้ใช่มีที่พักมีที่กางเต็นท์ด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับเราก็จะโปรโมทออกไปให้นักแคมปิ้งเข้ามากางเต็นท์มานอนกันนะมาแล้วค่ะเดี๋ยวพาชมกันนะคะปิงฮะก็เย็นๆเขาจะมาเปิดท้ายกันเป็นดีเซอร์ตัวไปนะพี่เก่งครับตัวไปค่ะอยากพาไปไหมอ๋อไปประตูน้ำใช่ไหมประตูน้ำประตูน้ำไกลไหมน่าประตูไกลไกลน่าขับซิ่งได้กว่านี้ได้น่าซิ่งเลยคาราโอเกะแล้วก็ไปชมธรรมชาติมีหิ่งห้อยเยอะที่สุดด้วยแต่ว่าหิ่งห้อยเรายังไม่ได้เปิดออกมาเพราะว่ากล้องไม่สามารถจับตัวหิ่งห้อยได้ก็เลยทำให้แบบไม่เผยแพร่ไม่ได้เพราะกล้องถ่ายหิ่งห้อยไม่ค่อยติดนี่ร้านแคมปิ้งงานยาวเลยเย็นๆก็จะมีรถมาจอดแคมปิ้งกันนะฟ้าเป็นใหญ่มากบรรยากาศสุดยอดนะแล้วที่นี่ก็จะมีวัวฝูงใหญ่ๆแล้วมีควายฝูงใหญ่ๆด้วยที่นี่ชุมพรเหลืออยู่ฝูงเดียวที่นี่แล้ว100กว่าตัวเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเราก็นั่งรถรางนะคะมาถึงจุดหนึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยใช่ไหมคะท่านนายกเป็นประตูระบายน้ำเดี๋ยวท่านอธิบายตรงนี้ก็คือที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือประตูน้ำหัววังนะครับตรงนี้คือเรียกว่าหัววังแต่ถ้าปลายน้ำก็คือพนังตักเข้าลงสู่คลองพนังตักซึ่งจริงๆแล้วคนจังหวัดชุมพรจะใช้ชื่อว่าคลองในหลวงครับซึ่งในหลวงทรงพระราชทานมาสร้างให้กับชาวชุมพรเมื่อมองไปฝั่งนี้นะครับจะเป็นแม่น้ำท่าตะเภาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตัวเมืองชุมพรที่มาจากท่าแท้แล้วลงไปผ่านเมืองชุมพรนะครับซึ่งเดิมนะครับน้ำจะไม่มีประตูน้ำฝั่งนี้จะไม่มีคลองฝั่งนี้น้ำจะไปท่วมตัวเมืองแล้วก็ท่วมตำบลบางลึกทั้งหมดในเมืองนี่คือเข้าไปด้านนู้นใช่ไหมคะไปเยอะครับไปเยอะครับก็เลยทำให้นะครับองค์ท่านได้มาดูแล้วว่าสามารถที่จะสร้างแก้มลิงหนองใหญ่แล้วก็สร้างคลองหัววังพนังตักเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลนะครับระยะทาง8กิโลเมตรนะครับซึ่งจะใกล้กว่าเข้าเมืองถ้าเมืองต้องใช้เวลาในการเดินทางของน้ำเป็นวันนะครับก็ทางนี้ประมาณ2ชั่วโมง
ก็ทำให้ตำบลบางลึกและจังหวัดชุมพรโดยพื้นที่ที่ผ่านคลองท่าตะเภาจะไม่มีน้ำท่วมเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยจุดสำคัญครับใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าสองฝั่งนี่มีชาวบ้านเลี้ยงวัวด้วยนะมีครับผมมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแล้วก็ประกอบอาชีพหลายอาชีพเพราะว่าเดิมบริเวณนี้จะน้ำท่วมจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลยครับอันนี้เรียกว่าก็เป็นจุดที่มาท่องเที่ยวแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตด้วยครับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะมีการลงวนหาปลาบ้างถ้าว่าหน้าน้ำมาเนี่ยจะมีท่อแหทั้งแนวคลองเลยเดี๋ยวฝากท่านเชิญชวนนิดนึงนะคะโปรแกรมนะคะของเดือนหน้าหรือว่าเดือนต่อไปมีอะไรบ้างคะที่อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกันเดือนแรกครับพี่ของข้าค่ะวันนี้เราก็ได้พาผู้ชมนะคะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเที่ยวโครงการแก้มลิงน้องใหญ่ในพระราชดำรินะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีงานอะไรสำคัญนะคะที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดชุมพรก็ขอเชิญท่านประธานเลยค่ะครับก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับด้วยชาวชุมพรนะครับก็เลยเป็นที่จัดงานของงานแข่งเรือหัววังพนังตักนะครับซึ่งจะเป็นงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งปีนี้กำหนดวันที่11ถึง15กันยายนครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสิ้นปีเราก็จะมีงานคบไฟนานาชาตินะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกันครับซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจะต้องมาะนะครับมาเที่ยวงานนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะคะโดยเฉพาะมาเยี่ยมเยียนนะโครงการน้องใหญ่ในพระราชดำริตรงนี้นะคะก็สุดท้ายท่านนายกเชิญชวนนี้นิดนึงค่ะครับผมก็ในส่วนของเทศบาลตำบลบางลึกนะครับที่ร่วมกับอบจนะครับเราจะมีแผนงานอยู่เกือบทุกเดือนนะครับซึ่งเดือนถัดไปเดือนกันยาไม่ใช่เดือนกันยาเนี่ยจะมีวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทางดร.สุเทนได้แจ้งไปแล้วนะครับเป็นการแข่งเรือวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลบางลึกเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนครับก็จะจัดงานลอยกระทงที่หนองใหญ่นะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ไปเดือนธันวางานกาชาดประจำปีก็จัดที่หนองใหญ่นะครับแล้วก็เดือนธันวาวันที่5ธันวาเนี่ยเทศบาลตำบลบางลึกจัดงานแข่งเรือแปดฝีพายที่สระน้ำหนองใหญ่นะครับแล้วก็เดือนมกราครับงานวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่2ของเดือนเทศบาลตำบลบางลึกก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดงานที่หนองใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งอบจและเทศบาลเราก็จะผนึกกำลังกันในการทำกิจกรรมนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดในพื้นที่ของหนองใหญ่บ้านพ่อครับผมทั้งสองด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขล่มเย็นเอ๊